สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามรับชมกันนะคะกับมหกรรมแรนดี้ซูเปอร์คาร์ระดับโลกการกุศลกัมบอล 3,000 ค่ะดิฉันทัศน์ไทยการนาดีนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดการติดตามรับชมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live เพจกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะมาชมนะคะแรลลี่การกุศลค่ะกัมบอล 3,000 ซึ่งเราอยู่กันที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกนะคะซึ่งจะมีขบวนรถแรลลี่ซุปเปอร์คาร์เนี่ยกว่า100คันกว่า250คนนะคะที่จะผ่านจากจุดนี้แล้วก็จะไปรวมกันคืนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บภาพบรรยากาศดูความท้าทายตื่นเต้นเร้าใจแล้วนะคะแล้วก็ความสวยงามของรถนะคะซุปเปอร์คาร์ในแต่ละรุ่นแต่ละแบบเดี๋ยวเราตามมาดูกันทางด้านหน้าเลยค่ะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่ามหกรรมแรลลี่ซุปเปอร์คาร์ระดับโลกที่ใช้ชื่อว่ากัมบอล 3,000 เนี่ยกัมบอล 3,000 เนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็ทำไมถึงใช้ชื่อนี้นะคะก็เลยอยากจะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันก่อนนะคะว่ากัมบอล 3,000 เนี่ยก็คือเป็นชื่อที่อธิบายถึงความสนุกความมันนะคะกัมก็คือหมากฝรั่งนะคะบอลก็คือการที่เคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็เป่าออกมาเป็นลูกบอลเลยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความสนุกความมันชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นส่วน 3,000 ค่ะก็มีที่มาด้วยนะคะก็คือในเรื่องของระยะทางนะคะระยะทางเนี่ยผู้ที่ร่วมเข้าขบวนแรลลี่ซุปเปอร์คาร์กัมบอล 3,000 จะต้องขับผ่านเส้นทางมากกว่า 3,000 ไมล์ค่ะหรือว่า 4,900 กิโลเมตรนะคะซึ่งก็เป็นความท้าทายที่จะมีการขับผ่านจุดในระหว่างประเทศต่างๆซึ่งในแต่ละประเทศที่นักขับรถผ่านไปเนี่ยก็จะมีการทำการกุศลด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเลบริตี้นะคะคนดังยูทูบเบอร์นะนักดนตรีหรือว่านักธุรกิจต่างๆในทั่วโลกเลยที่มาร่วมในกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปชมรถกันนะคะที่มาอย่างสีฟ้าที่เห็นเนี้ยค่ะก็จะมีแบบมาเซราติเนี่ยคันนี้นะคะเท่ๆนะคะก็คนขับอยู่ข้างในนะคะNice มากนะคะแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกเดี๋ยวขออนุญาตมาดูกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะมาพูดคุยกับพี่ตม.นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามคือวันนี้ต้องบอกว่าเต็มสูบมากเต็มสตรีมมากที่มาร่วมกันอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มแรลลี่คาร์ครั้งนี้วันนี้เราทำงานกันยังไงบ้างคะพี่ก็เรื่อยๆครับแล้วก็รถถ้าปริมาณมากจริงๆก็อาจจะเสียเวลามากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ไหลมาเรื่อยๆแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวครับเรามีการเต็มสตรีมของกำลังเจ้าหน้าที่เลยไหมคะใช่ครับอำนวยความสะดวกเนาะตอนนี้ไปกันได้ครึ่งทางยังคะเนี่ยยังครับประมาณ 10% ครับจริงๆแล้วการเดินทางผ่านเข้าแดนเนี่ยก็คือไม่ได้มีความยากหรือว่ายุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมคะก็รถถูกต้องเอกสารถูกต้องผ่านได้ครับอันนี้รวมถึงคนท่องเที่ยวทางไกลอื่นๆด้วยเนาะใช่ครับหมายถึงทั่วไปครับเพราะเราไม่ได้เฉพาะรถแรลลี่อย่างเดียวเราเป็นรถทั่วบุคคลทั่วไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็การดูแลแต่ละท่านเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปเดินเก็บภาพดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคันแรกอันนี้อย่างที่เห็นเนาะก็จะเป็นรถมาเซราติสีฟ้ากลุ่มคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่แตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มวงการนักธุรกิจนะคะหรือว่าในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเมื่อกี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ชาวเวียดนามนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของการมากัมบอลเลยแต่ว่าเคยเข้ามาไทยหลายครั้งแล้วแต่ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะเจอวัฒนธรรมไทยอยากที่จะเห็นความสวยงามของประเทศไทยด้วยนะคะพูดถึงกัมบอลนะคะกัมบอลเนี่ยเป็นองค์กรเอกชนนะคะซึ่งเขาเน้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ความบันเทิงต่างๆจากประเทศอังกฤษก่อตั้งปี2542นะคะโดยคุณแม็กซิมิเลียนคูเปอร์ซึ่งเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็จัดแรลลี่คาร์การกุศลครั้งนี้ประเทศด้วยกันนะคะเป้าหมายในการเดินทางในแต่ละปีเนี่ยก็จะเน้นด้วย
แล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มของคนรักรถการที่นักรักรถนะคะแล้วก็ผู้ที่เล่นรถน่ะเข้ามารวมตัวกันตอนนี้ของประเทศไทยไลฟ์ดนตรีสดด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่เกาะปันหยีนะคะจังหวัดพังงาค่ะคราวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงเอ๊ะเส้นทางการเดินทางของรถแรลลี่ซูเปอร์คาร์เนี่ยนะคะการขับรถหรือว่าขบวนรถต่างๆนะคะเนี่ยเขาจะเดินทางกันยังไงการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนตามปกติแล้วอ่ะเขาจะขับรถลำบากไหมอะไรไหมเดี๋ยวต้องถามว่าเอ๊ะเรามีการให้กระจายข่าวสารถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกเส้นทางยังไงบ้างกับท่านปลัดอำเภอนะคะครับก็สำหรับในส่วนของทางกรมการปกครองนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสระแก้วรวมถึงทางอำเภออรัญประเทศนะครับเราก็ได้มีการแจ้งข่าวกระจายข่าวนะครับไปยังผู้นำท้องที่ที่รถจะผ่านนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต่างๆนะครับเพื่อระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่น้องประชาชนเห็นรถซูเปอร์คาร์อะไรประมาณนี้ครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับก็เลยต้องแจ้งล่วงหน้าว่าการถ่ายรูปหรือว่าการดูชมอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็อยู่ในกฎจราจรครับเส้นทางที่ไปจากจุดที่ด่านพรมแดนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสิ้นสุดกับตรงปั๊มน้ำมันตรงเลี่ยงเมืองนะคะซึ่งระหว่างทางเนี้ยค่ะเรามีการจราจรหรือว่าจุดที่ให้บริการตรงไหนบ้างคะครับก็ระหว่างทางนะครับจริงๆก็มีการทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยนะครับในระหว่างของตำรวจอะไรต่างๆนะเขาก็มีตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับในจุดต่างๆเพราะว่ามันก็ผ่านหลายจุดนะครับแต่ว่าในจุดที่เราคิดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่มันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ประสานกับตำรวจแล้วก็ทางท้องที่เนี่ยร่วมกันดูแลอยู่แล้วครับคิดว่าครั้งนี้เนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เยอะมั้ยคะครับก็ทางประชาชนในพื้นที่ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นรถซูเปอร์คาร์แล้วก็เป็นขบวนแรลลี่ที่ค่อนข้างที่จะมีรถหลากหลายแล้วก็มีความไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ในพื้นที่ครับก็อำนวยความสะดวกกันนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือเราประสานงานกันทุกภาคส่วนเลยขอบคุณค่ะไปดูรถกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจผ่านด่านนะคะทางตม.เนี่ยค่ะก็ร่วมมือกันกับทางศุลกากรด้วยนะคะที่จะให้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามปกติตอนที่เข้ามาเนี่ยจะมีการตรวจเอกสารจากทางตม.ก่อนสะดวกในเรื่องของการดูแลบัตรนะคะดูแลพาสปอร์ตดูแลเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็ดูเรื่องของศุลกากรทุกอย่างเลยในจุดเดียวทีมงานเนี่ยนะคะทางศุลกากรก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะปกติถ้าลง1ทีมของแต่ละวันรอบนี้มาทั้งหมดประมาณ 4-5 ทีมเพื่อที่จะให้การผ่านเข้าเมืองของขบวนรถแรลลี่ซูเปอร์คาร์นะคะเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เอาลูกเขาที่ไหนของปีอยู่ใช่ไหมใช้ของปีส่วนการดูแลนะคะพาสปอร์ตเข้าเมืองเนี้ยค่ะของทางผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วค่ะตอนนี้ท่านก็ลงพื้นที่กันมาอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนะคะร่วมกับทางศุลกากรด่านศุลกากรอรัญประเทศนะคะแล้วก็ทางผู้กำกับการตำรวจภูธรคลองลึกก็ดูทั้งเรื่องของการจราจรความปลอดภัยนะศุลกากรดูสัมภาระเนี่ยค่ะตรวจรถที่จอดอยู่เรียงๆเนี่ยค่ะก็เป็นขั้นตอนกระบวนการที่คนขับยังต้องรอเอกสารให้เสร็จนะคะแล้วก็รอการตรวจแล้วก็ผ่านไปได้ย
ี๋ยวขบวนนี้นะคะจะต้องเดินทางผ่านลงไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกสิ้นสุดนะคะที่จังหวัดพังงาแล้วก็เดี๋ยวยาวลงไปที่มาเลเซียค่ะแล้วก็ไปสิงคโปร์จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยผ่านทั้งหมด15จังหวัดค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นค่ะ18กันยายนจากกรุงเทพมหานครจะเดินทางผ่านนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปกระบี่ด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกับเยาวชนบนสนามฟุตบอลลอยน้ำค่ะที่เกาะปัญหีจังหวัดพังงาค่ะซึ่งทางมูลนิธิกำบอ 3,000 เนี่ยเขาจะมีการบริจาคเงินด้วยนะคะเพื่อซ่อมแซมสนามฟุตบอลเพื่อให้น้องๆเด็กๆและเยาวชนเนี่ยได้เล่นด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการแสดงฟุตบอลฟรีสไตล์โดยแชมป์โลกด้วยนะคะการแย่ค่ะก็จะมาร่วมเล่นฟุตบอลด้วยค่ะในคืนที่อยู่ที่เกาะปัญหีจังหวัดพังงา นะคะส่วนวันพฤหัสที่19นะคะเดี๋ยวจะมีการเฉลิมฉลองด้วยนะคะที่รายาวดีรีสอร์ทกาลาดินเนอร์ค่ะสำหรับเรื่องของการก่อตั้งมูลนิธิกำบอ 3,000 จะเห็นว่าติดสติ๊กเกอร์นะThat's what I'm looking forward to, meeting people and seeing some scenery and some nice places, Krabi and all the locations. Oh, yeah. Are you one of the people to join the football match on 19th? I'm not, no, I'm not. I'll be watching on the sidelines. Oh really? Yeah, yeah. Okay. This is the third country you come? It is, yeah. We did Vietnam, Cambodia and now into Thailand, yes. So far, I had a really good experience. And hope you come back to Thailand after the trip. Yeah, I would love to. Yeah. Cheers, bye bye. ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาประเทศไทยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมประสบการณ์อะไรในเมืองไทยพี่ประชาชนนะคะก็ nice น่ารักนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมแรลลี่ซูเปอร์คาร์ระดับโลกนะคะกว่า102คันนะคะนี่ก็เข้ามาเป็นขบวนกันแล้วค่ะเยอะมากๆเลยมีธงไทยด้วยนะคะมีธงไทยติดอยู่ข้างด้านบนด้วยน่ารักมากนะคะก็จริงๆก็มีเซเลบริตี้นะคะมีคนดังมากมายเลยนะคะที่ร่วมขบวนในครั้งนี้มีนักธุรกิจชั้นนำระดับโลกค่ะขบวนรถที่จอดอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนแรกนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาประมาณ20คันนะคะทีละกรุ๊ปแต่ตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการเดินทางนะคะก่อนหน้านี้ทางประเทศเพื่อนบ้านเราด้านข้างนะคะทางกัมพูชาก็ฝนตกหนักมากแล้วก็ในบริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้ฝนเพิ่งหยุดนะคะคราวนี้ก็จะเห็นว่ารถอาจจะเลอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวตรงจุดปั๊มน้ำมันนะคะตรงจุดปั๊มน้ำมันจะมีบริการล้างรถไอ้น้ำซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลกเลยได้รับรางวัลด้วยแล้วก็เดี๋ยวรถซุปเปอร์คาร์เหล่านี้จะไปล้างรถกันที่บริเวณจุดที่ปั๊มน้ำมันด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นความสวยงามที่มากขึ้นไปอีก
ของทางทีมงานนะคะของที่ดูแลรถนะคะก็มาอำนวยความสะดวกกันมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทีมออร์แกไนเซอร์จากทางประเทศไทยเองนะคะรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยดูแลรถขับด้วยเนี่ยค่ะคันนี้สวยมากเลยนี่แอบเห็นคนขับก็สวยมากๆด้วยนะคะ Hello, where are you from? Yeah, I'm from Miami, Florida. Oh, USA. Did you first trip to Thailand? This is my first time in Thailand. Oh, really? Yes. What do you expect to go to Thailand for this trip? I'm excited. Where going to Bangkok. Yeah. And Krabi. I'm really excited for the food. Have you ever tried Thai food before? Of course. Thai iced teas, everything. I love it. You like Thai food? I love it. What dishes you recommend? My favorite is pad Thai with tofu and veggies. Oh, nice. Thank you so much. Thank you so much. Okay. ชอบกินผัดไทยนะคะแล้วก็ชอบ Thai iced tea ชาไทยค่ะขับอยู่อันนี้นะคะแต่ละท่านนะคะคือไนซ์คือเขาน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าเข้าไปร่วมพูดคุยกันจริงๆแล้วก็หลายคันนะคะก็เป็นคำตอบเดียวกันมากๆเลยว่าอยากที่จะมาที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็อยากที่จะได้เห็นวัฒนธรรมอาหารไทยแล้วก็หลายๆที่เลยในพื้นที่ประเทศไทยที่อยากจะไปเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวไปกระบี่ต่อก็มีเจ้าหน้าที่นะคะขอให้อำนวยความสะดวกเต็มเลยเราจะเห็นนะคะว่าทีมนักแข่งลงจากรถนะคะนักขับลาริคาเนี่ยค่ะลงจากรถด้วยแล้วก็ลงมาตรวจด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีการทักทายกับหลายๆคนที่มามุงดูนะคะมีพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองแล้วก็ชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนมาแล้วก็มาถ่ายรูปมาพูดคุยมาชมรถแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรแล้วก็ให้ดูรถจับได้ด้วยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปกับรถได้ก็เป็นความน่ารักแล้วก็ความที่แสดงถึงการต้อนรับจากทีมรัลลี่คาร์ตรงนี้ค่ะจากคนไทยที่เขาประทับใจตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะแล้วไปคุยกับเขาดีกว่ามีใครให้เราคุยได้บ้างมีแบบเพื่อนๆยืนคุยกันมากมายเลยนะคะก็เราพาเดินดูรถกันดีกว่าดูความสวยงามของรถเรื่อยๆกันดีกว่านะคะไปไกลมากไม่ได้สัญญาณอาจจะหายได้นะคะเราจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วเขากำลังคุยกันแต่เราจะลองไปสัมภาษณ์ดูนะคะว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเขามาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับการเข้ามาในประเทศไทยบ้างเดี๋ยวดูว่าเขาจะคุยกับเราหรือเปล่านะคะเขาคุยอยู่เดี๋ยวเราไปหาคนอื่นก่อนทางนู้นน่าสุด Hi Hello Can I talk to you something Hello Where are you from From LondonLondon? Yeah, UK. Great Britain. First time? No, it's my third time in Thailand.
at the first time? I came to Gumball in 2008 here, and I've been twice on tourism. ก็คือว่ามากัมบอลเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็มาเที่ยวเนี่ย2ครั้ง so total 3 times in Thailand three, so this is my fourth visit มาแล้วเป็น4ครั้งนะคะโอเค what you impressed about Thailand? I love Thailand I'll always keep coming back to Thailand Krabi Koh Samui Phuket Bangkok so amazing country beautiful scenery and I'd love to keep visiting and have you ever tried Thai food before I have indeed it's one of my favorites yes one of my favoritesI think the yellow curry. Yellow curry. Yeah, spicy, but I like spicy. Spicy is good. I like your spices. Yeah. With the chicken. Everything with the chicken. Amazing. Yeah. Thai dessert. So I'm not sure about the Thai dessert, but I'm going to try some Thai dessert today. Oh, how about Thai drink? Thai drink? Yeah. What drink? Oh, you mean like a Thai iced tea? You know. Oh, I haven't tried it today. I'll try some Thai iced coffee. I've tried.Really? Definitely. Nice. What's impressive about Thai culture? The people are so humble, generous, kind. The energy is just, you know, really nice energy that they have, you know, and amazing culture that you guys have here, and it's an amazing experience for all of us. Nice. Okay. So you know me alive on Facebook and YouTube now. Okay. Thailand, I say beautiful country, beautiful people, and we love Thailand. Thank you. Thank you. Thank you so All right. much. Have a nice trip. Thank you. นั่นแหละค่ะก็คือเขาก็ชอบอาหารไทยชอบหลายๆอย่างที่เป็นไทยชอบคนไทยท่องเที่ยวที่เมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็มีความประทับใจกับพี่น้องชาวไทยด้วยอันนี้อีกหนึ่งท่านนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You can speak Thai? Yeah. สวัสดีครับกับผมครับThat's a few words. Where are you from? Russia, but we live in the United States. Are you living in United States? This is the first time in Thailand? Yes, and I'm so excited. Welcome to Thailand. Thank you. What do you expect to see in Thailand now? High rises in Bangkok. Oh, nice life. Beautiful hospitality. Yeah, and food. And food. And great food. Oh, really? Great Thai food. Thai people too. Yeah, I see them all the time in New York and interact them with them. Oh, really? Yeah. Okay. Just one of the people to join the Rally Cup Gumball 3000. What do you think about this will boost the Thai tourism? Oh, it will bring popularity to Thailand because there are 50 nationalities attending Gumball. And yeah. They will be happy to see the country that they never seen before. People all around the world will see the Thailand. Yeah. Through the Instagram. Everybody loves Thailand. A lot of Russians go over there. Nice. Right? Right. So that's our second country. Right. Oh, thank you. It is the last question. Would you recommend to your family or your friend to come back to Thailand? Of course. They go here all the time.And I was so jealous when they come. What place you go when you come to Phuket or Samui? Samui. Yeah. You love island. What's that? Island. Which Phuket one? Phuket Island. I never been there, okay. But all my friends love it. This is my first time in Thailand. Okay, that's good. So I'm excited. Nice. Yeah. Thank you so much. Thank you. เพื่อนเพื่อนมากันหลายรอบนะคะแล้วก็ชอบไปเกาะภูเก็ตสมุยแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของเขานะคะ Thank you so much. Thank you. นายทุกคนเลยเห็นไหมคะคือน่ารักมากแล้วก็รถแต่ละคันสวยมากๆประชาชนที่เข้ามาดูนะคะก็เข้ามาชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปนะคะพูดคุยแล้วก็กลุ่มนักขับรถแรลลี่คาร์นะคะก็มีการพักผ่อนหย่อนใจด้วยนี่อีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้รถอะไรเอ่ย Hello how are you Nice to meet you very happy to be in Thailand very happy not first timeBut amazing. We're really excited to go to Thailand. And to visit What do you expect to see in Thailand? We expect to see the beautiful sites you have and the culture.
because we're coming from France. France. And we've never been to Asia, so we're really happy to discover this kind of culture with my son. Oh, thank you really so much. Really happy and to taste the food and to meet the people. Very nice. And we're really happy to come to see you, to visit you. Thank you so much. Thank you so much for accepting us. Thank you. ขอบคุณค่ะก็คือว่าบ๊ายบาย thank you very much ก็มาจากฝรั่งเศสนะคะ France ฝรั่งเศสนะคะก็เหมือนกันทุกคำตอบของทุกคนก็คือเหมือนกันเลยแล้วก็ nice นะคะแล้วก็อยากที่จะเห็น culture วัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางที่เข้าไปขับผ่านเข้าไปในไทยก็บอกว่าประเทศไทยเรารู้มาว่าสวยงามนะคะก็อยากที่จะมาเห็นแล้วก็มาแรลลี่ครั้งนี้ผ่านประเทศไทยก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่โอเคสวยแล้วก็ผู้คนนะคะประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสสยามเมืองยิ้มค่ะหลายคนอาจจะไม่ทันได้ดูตอนช่วงต้นๆ นะคะก็คือตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ผ่านทาง Facebook Live กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทาง YouTube เนี่ยจะเป็นของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ติดตามเข้ามารับชมกันได้นะคะคอมเมนต์ได้อยากถามอะไรยังไงเดี๋ยวคุยกันได้ค่ะกับอีกหนึ่งท่านนะคะในเรื่องของการดูแลชาวกรุ๊ปของแรลลี่นะคะที่เข้ามากัมบอ 3,000 สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้เล่าบรรยากาศได้ฟังหน่อยจากการทำงานและคันแรกเข้ามาเลยอ๋อก็ได้รับการประสานจากบริษัทเป็นผู้ที่เป็นผู้จัดเอาคณะกัมบอ 3,000 เข้ามานะครับคือก็ประสานตม.มาตม.ก็ได้รับคำสั่งจากหน่วยชาตินะครับแล้วก็ทางได้รับการประสานจากจังหวัดสระแก้วนะครับก็เราก็อำนวยความสะดวกในการตรวจหนังสือเดินทางนะครับเอาชื่อผู้เดินทางมาแล้วก็ตรวจแบ็คลิสต์ก่อนปรากฏว่าไม่มีแบ็คลิสต์ทุกคนนะครับเรามาถึงปุ๊บเราก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ตรวจเข้าปกติครับก็คือตรวจในความรวดเร็วก็คือเปิดทุกอย่างครบก็ผ่านครับผมเอกสารรถครบวันนี้ทีมงานทางตม.ใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะน้องๆก็วันนี้ก็กำลังพลก็ประมาณ10คนครับมาช่วยกันระดมตรวจนะครับก็ปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับครับผมไหลลื่นนะคะครับผมถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอย่างกลุ่มลาลิคากัมบอ 3,000 อย่างเงี้ยหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าเกิดเข้ามาผ่านแดนนะคะการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผ่านเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เตรียมตัวก็คืออันดับแรกคือต้องทำเอกสารให้ถูกต้องต้องมีหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็ประสานศุลกากรแล้วก็ประสานขนส่ง3หน่วยงานครับทำเอกสารกับศุลกากรแล้วก็หนังสืออนุญาตให้รถเข้ามาโดยขนส่งครับแล้วก็ถ้าอยากก็แล้วก็ตรวจแล้วก็เข้าได้เลยง่ายดายสะดวกสบายครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับครับโอ้ยมีเสียงค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังค่ะเขากำลังเบิร์นเครื่องกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามีเสียงบึ้นบึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจากตรงไหนนะคะตอนนี้รถจอดอยู่ประมาณเกิน20คันแล้วนะคะเพราะว่าจะค่อยๆเดินทางกันไปจุดมุ่งหมายนะคะที่เดินทางครั้งนี้ค่ะก็คือลิ้นลองฟังเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้รถกำลังเบิ้ลเครื่องนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูกิจกรรมนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยจริงๆนะคะแล้วก็เมืองแต่ละเมืองที่ขบวนแรลลี่ซูเปอร์คาร์ระดับโลกกัมบอ 3,000 ขับผ่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนด้วยแล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยนะคะนะคะมีการเบิ้ลเครื่องคุยกันกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจอดรถลงมาพูดคุยทักทายเดี๋ยววันนี้นะคะต้องบอกว่าทางจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็มีผ้าขาวม้าทอมือค่ะผ้าขาวม้าทอมือแบบโบราณเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาผ้าขาวม้าท้องถิ่นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วที่จะมอบให้กับทางจังหวัดนะคะมีการเตรียมที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวด้วยข้อแขกครับ
แล้วก็มอบให้กับกลุ่มที่เข้าแรลลี่คาร์นะคะเป็นผ้าขาวม้าแนวคิด Zero Waste ค่ะใช้คอปกเสื้อมาทำนะคะเป็นผ้าขาวม้าที่มีเนื้อแน่นนุ่มสีชัดแล้วก็นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีการมอบให้น่าจะตรงที่บริเวณปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดปั๊มปตท.นะคะที่ขบวนซูเปอร์คาร์กัมบอร์ 3,000 เนี่ยเข้าไปจอดพักซึ่งจุดนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการล้างรถด้วยพลังไอน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการล้างรถนะคะแล้วก็เรื่องของฟู้ดทรัคค่ะอาหารนะคะมาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทานกันด้วยพี่แมวคะฝั่งนู้นได้ไหมฝั่งนู้นได้ไหมHello, hi, where are you from? I'm from Ukraine. Ukraine? Yeah. This is the first time here? No, I've been a few times in Thailand and I really love Thailand. And really, my two favorite countries is Cambodia and Thailand. Really, the most beautiful world and people are so hospitable. I've never met such hospitable people like here.อ๋อไม่เคยเจอใครน่ารักเท่าพวกเรามาก่อนเลยหมายถึงคนไทยอ่ะนะคะก็ชอบทั้งชาวกัมพูชาด้วยแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็มาที่เมืองไทย 2-3 ครั้งแล้วนะคะfor this trip what you expect to see in Thailand I want to because now it's a road trip so we have a chance to see the whole nature all the roads small cities villages and it's really interesting for me because I've been to Bangkok of course to Phuket Pangan Samui and etc but I have never beenin the rest of Thailand and I really want to see it everywhere full, in Thailand yeah. everywhere okay. yes เราก็อยากที่จะเห็นอีกหลายๆจุดก็คือเขาก็มาหลายที่แล้วอ่ะนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายที่ที่ไม่เคยไปเลย and you are the one to join the football team no ถามเขาว่าคือที่สนามฟุตบอลลอยน้ำที่มีการระดมทุนไปช่วยการส่วนเป็น charity สำหรับเด็กนะคะที่จะสร้างสนามฟุตบอลร่วมฟุตบอลด้วยไหมเขาบอกว่าไม่โอเค thank you so much ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะมาจากยูเครนนะคะคันไหนก็ไม่รู้อ๋อคันนี้ค่ะคันขาวคันนู้นนะคะน่ารักมากๆเลยคันนี้โอ้มีธงไทยด้วยโรสลอยนะคะเขาจะให้เราขึ้นไปนั่งไหมนะโรสลอยโอเคอ๋อพี่หมกแดงนะคะinterview with him no I am no มีการเกี่ยงกันเล็กน้อย hello you're the famous DJ oh really I can do it like this you know Tomorrowland DJ นะคะ you know Tomorrowland yeah I heard he plays there no interviewเป็นดีเจค่ะเป็นดีเจชื่อดังนะคะแล้วก็มาร่วมทริปครั้งนี้ด้วยโอเค sorry I go over there and interview you okay here all right okay say something to Thai people the camera be alive now well oh I would love can't wait to see what we're gonna see Bangkok I'm super excitedกรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันที่กรุงเทพนะคะไปแล้วถือธงไทยด้วยก็อันนี้กลุ่มดีเจนะคะเมื่อกี้บอกไปไม่แน่ใจว่าทั้งคันหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะมีทั้งนักธุรกิจค่ะกลุ่มดีเจยูทูบเบอร์นักกีฬานะคะแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการธุรกิจอะไรต่างๆนะคะที่มาร่วมจอยกันเป็นองค์กรการกุศลนะคะทุกประเทศที่เขาไปอ่ะที่เดินทางผ่านเนี่ยนะคะเขาจะมีการระดมทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนะคะสนับสนุนเยาวชนที่ขาดโอกาสอย่างของประเทศไทยค่ะก็จะเป็นที่เกาะปันหยีสนามบอลลอยน้ำที่จังหวัดพังงาค่ะนอกจากนี้เนี่ยอย่างประเทศอื่นๆนะคะเวลาระดมทุนเขาก็จะไปในเรื่องของด้านการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่มอบโอกาสกับเยาวชนก็เป็นมูลนิธิของกัมบอ 3,000 นะคะมูลนิธินี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2556ค่ะส่วนพื้นที่ครั้งนี้ที่มาที่รวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่14ถึง22กันยายนค่ะ5ประเทศเวียดนามกัมพูชาไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์จุดมุ่งหมายสุดท้ายแล้วนะคะของคณะแรลลี่เนี่ยก็คือว่าการเข้าชมการแข่งขัน F1 Singapore Grand Prix 2024ค่ะ
ที่สิงคโปร์ค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยค่ะเบิร์นรถกันคันนี้ Porsche ค่ะ Porsche กับธงไทยให้เขาวาดรูปเองด้วยวาดรูปเองอ่ะยังมีอีกหลายคันเลยนะคะค่อยๆขบวนเรียงกันมานะคะนะคะมาแล้วก็ต้องจอดก่อนที่บริเวณด่านพรมแดนคลองลึกตรงนี้เพื่อตรวจข้อมูลอย่างที่ท่านตม.บอกนะคะเอกสารก็ใช้เวลาไม่นานค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมาแมวไหมค่ะลาโบกินที่สีเหลืองค่ะน่าเขาเซไฮกับกล้องด้วย ready to go yes so excited so excited have a nice Bangkok here we come oh thank you we need it can you get the second one thank you ไปกรุงเทพนะคะ live music คืนนี้นะคะที่ Central World ค่ะไล่มาไปคันต่อไปนะคะธงไทยเกือบจะทุกคันนะคะที่โบกสะบัดตอนนี้ก็คือการต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยนะคะ Hello, how are you? Good, how are you? Very good, I'm very happy. My first time in Thailand. We are excited already. ครั้งแรกค่ะ Hi, how are you? We are first time in Thailand, so we are very excited. Where are you from? From Germany. Germany. From Germany, my colleague as well. Look, he's sitting, he's hiding. Hi. He's hiding.Are you tired? Drive through two countries? No, right because now? so many fans, so excited. You cannot be tired. Everyone greeting so many kids. We hope in Thailand will be the same. Oh. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. ตื่นเต้นมากนะคะเยอรมนีเมื่อกี้พูดเยอรมนีรถเต็มเลยนะคะตอนนี้ก็ทยอยกันมาค่ะกว่า100คันนะคะผู้เข้าร่วมขบวนนะคะบางคันก็3คนบางคันก็คนเดียวบางคันก็2คนนะคะก็สนุกสนานนะคะแล้วก็เหมือนจะรู้จักกันหมดเลยตอนนี้ลงมาพูดคุยทักทายแล้วก็ขบวนตอนนี้มากันนะคะประมาณที่เห็นด้วยสายตาตรงบริเวณด่านพรมแดนคลองลึกเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า50คันนะคะที่จอดอยู่แล้วก็บางกลุ่มกำลังรอตรวจแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยกำลังตรวจข้อมูลอยู่บางกลุ่มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ารอเพื่อนและอีกหนึ่งจุดนะคะที่ขบวนรถซูเปอร์คาร์กัมบอ 3,000 ไปถึงนะคะก็คือบริเวณที่ปั๊มน้ำมันค่ะอรัญญประเทศค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทางด้านนู้นกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดพักรถของคณะกำบอง 3,000 นะคะบริเวณปั๊มปตท.สาขาเลี่ยงเมืองอรัญญประเทศนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะจะมีอาหารนะคะไว้คอยบริการคณะกำบอง 3,000 นะคะและที่สำคัญค่ะก็มีการบริการให้ล้างรถด้วยนะคะสำหรับคณะที่เดินทางมาค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับคุณกิตนะคะธนพัฒน์นะคะเป็น CEO ของบริษัทคาร์วอชโซไซตี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุณกิตเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะครับวันนี้นะครับเรามาดูแลรถของทีมแรลลี่นะครับกัมบอล 3,000 นะครับที่เดินทางมาจากทางกัมพูชานะครับผมรถที่จะเข้ามาให้เราล้างนะครับเราเป็นล้างรถด้วยระบบไอ้น้ำนะครับรถจะล้างประมาณ100คันนะครับที่จะเข้ามาในจุดพักรถตรงปตท.เลี่ยงเมืองครับผมเห็นบอกว่าล้างคือแป๊บเดียวใช่ไหมคะ5นาทีเราห้าถึงสิบนาทีนะครับแต่ว่าวันนี้รถค่อนข้างเปื้อนมากครับอาจจะใช้เวลาเพิ่มสักนิดหนึ่งครับผมแล้วก็คือเป็นการล้างด้วยระบบไอ้น้ำใช่ไหมคะใช่ครับผมทางเราเป็นการล้างรถด้วยระบบไอ้น้ำครับเป็นล้างรถที่เป็นมิกซ์สิ่งแวดล้อมครับโดยใช้น้ำเพียง5ถึง10ลิตรนะครับต่อ1คันนะครับ1คันนี่คือใช้น้ำแค่เพียง5ถึง10ลิตรแล้วก็ไม่ใช้แชมพูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราไม่ใช้สารเคมีในการล้างรถเลยนะครับผมปกตินะครับล้างรถจะใช้น้ำประมาณ100ถึง200ลิตรนะครับแต่นี้คือใช้น้ำเพียง5ถึง10ลิตรครับมันจะไม่ทำลายในส่วนของพื้นที่นะครับในการล้างรถด้วยครับอยากให้เล่าความรู้สึกสักนิดนึงโอ้โหแบบได้สัมผัสรถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์สุดหรูเป็นประจำสำหรับงานนี้นะครับทางทีมงาน EcoWatch Society A นะครับค่อนข้างจะภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเหมือนเราเป็นตัวแทนประเทศไทยครับ
ดูแลอาคันตุกะครับแขกจากทางต่างประเทศนะครับผมทั้งที่ขับรถซุปเปอร์คาร์มาบางท่านก็เป็นไฮเปอร์คาร์มานะครับซึ่งก็จะเป็นแขก VIP สนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยครับผมค่ะแล้วอย่างนี้รถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เนี่ยเวลาล้างเนี่ยมันต่างกันกับรถธรรมดาของเรามากไหมคะพี่กิตจริงๆแล้วนะครับเราใช้ระบบไอ้น้ำนะครับเราจะล้างแล้วมันจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวแรงดันนะครับบาร์นะครับถ้าเกิดเราใช้ไฮเพรสเชอร์นะครับล้างรถแบบทั่วไปแรงดันประมาณ100ถึง150บาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระบบไอ้น้ำนะครับแรงดันบาร์นี่ประมาณไม่เกิน10บาร์เท่านั้นเองครับมันก็จะปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยต่อสีรถด้วยครับผมก็คือเอาว่ารถจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยใช่ไหมคะจะลดรอยขีดข่วนนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับล้างด้วยโฟมครับผมวันนี้คุณกิตพาทีมงานมาทั้งหมดกี่คนคะสิบห้าคนครับสิบห้าคนพร้อมที่จะให้บริการรถครั้งละรอบละ2คันนะครับคันละประมาณ5นาทีครับผม5นาทีครับก็จะเป็นสถานีด้านหลังนี่ครับก็จะมีเครื่องล้างรถระบบไอ้น้ำนะครับเครื่องตัวนี้นำเข้าจากประเทศอิตาลีนะครับครับเราใช้เครื่องที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เราใช้กับสูตรรถยนต์นะครับ Lamborghini ประเทศไทยก็ใช้ตัวนี้ด้วยครับเอสได้ข่าวว่าของพี่กิตเนี่ยมีหลายสาขาในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะเรามีทั้งหมดประมาณ30กว่าสาขาทั่วประเทศครับผมกระจายอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศครับทุกภาคครับผมถ้าอยากใช้บริการนี่ราคาเท่าไหร่แอบกระซิบได้ไหมคะพี่กิตเริ่มต้นนะครับเริ่มต้น290บาทครับราคาย่อมเยาครับผมครับผมก็ไม่แพงนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครเผื่ออยากจะล้างรถที่เป็นคุณภาพเกรดเดียวกับรถซุปเปอร์คาร์นะคะ290มีสาขาที่กรุงเทพแล้วก็มีทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะคเราจะต้องมองหาสัญลักษณ์เป็น Eco Watch ใช่ไหมใช่ครับ Eco Watch Society ครับหรือว่า e-signature ครับผมก็ขอบคุณพี่กิตมากๆเลยนะคะขออนุญาตให้พี่กิตไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวในการที่จะรองรับนะคะในการล้างรถอีกประมาณเกือบ100คันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีซุปเปอร์คาร์บางส่วนนะคะที่ผ่านจากด่านตม.ตรงด่านคลองลึกเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้นักขับนะคะไดรเวอร์ของเราก็ได้ไปพักผ่อนรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกับรถนะคะที่หลายๆคันนะคะที่ตอนนี้มาจอดอยู่นะคะเป็น Lamborghini เป็น Rolls-Royce นะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะคะโดยส่วนตัวก็เองก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ใกล้ชิดขนาดนี้เหมือนกันนะคะสำหรับรถที่แพงหรูขนาดนี้นะคะอันนี้เป็น Lamborghini นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คันนู้นเป็น Rolls-Royce ค่ะเห็นพี่คนขับนะคะก็ไดรเวอร์ของเราไปพักดื่มกาแฟอยู่ข้างในนะคะณตอนนี้ก็คือจะมีการให้บริการนะคะมีทั้งกาแฟจากAmazon นะคะแล้วก็มีขนมมีแซนด์วิชด้วยนะคะที่มาจัดเตรียมไว้คอยบริการให้เราไดรเวอร์ของเราได้พักผ่อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารด้วยนะคะที่จัดเตรียมไว้ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะจากจุดที่1ที่พี่แมวนะคะได้ไปสัมภาษณ์มาก็หลายๆท่านนะคะบอกว่าอยากกินผัดไทยนะคะขับมาแค่เพียง4กิโลเมตรค่ะได้เจอผัดไทยแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะได้มีฟู้ดทรัคที่เป็นผัดไทยนะคะนำมาจอดไว้รอบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยจริงๆนะคะผัดไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ฟู้ดทรัคผัดไทยพี่ค่ะพี่ผัดไว้กี่จานเอ่ยฟู้ดทรัคผัดไทยมีอยู่ประมาณ30จานนะคะแบ่งสักจานได้ไหมอยากชิมหยอกหยอกค่ะหยอก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 นะคะผัดไทยต้องเตรียมไว้รอรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ส่วนร้านนี้นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่หากินที่ไหนไม่ได้ในโลกนะคะต้องบอกเลยเพราะว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไก่กะเพราไข่ดาวนะคะแฮมเบอร์เกอร์กะเพราไก่ไข่ดาวค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเผื่อว่ามีใครไม่ชินรสกะเพราเนาะก็มีการเตรียมแฮมเบอร์เกอร์เป็นเนื้อออสเตรเลียแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์หมูไว้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรสชาติเขาเรียกว่าเป็นสูตรพิเศษสำหรับทางร้านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการเร่งมือนะคะเตรียมไว้แล้วเพราะว่าคณะรถที่กำลังจะออกจากด่านตม.คลองลึกเนี่ยก็คือมีการทยอยเดินทางออกกันมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นไอศกรีมนะ
ไอติมมันใหญ่มากนะคะกินหมดไหมวันนี้ไม่ละลายด้วยนะคะสำหรับน้องไอติมซอฟเสิร์ฟของเรานะคะจะมี3รสชาตินะคะเป็นวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็ทูโทนนะคะอุ๊ยทานได้เหรอคะขอบคุณค่ะงั้นขออนุญาตให้สัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะงั้นขอรบกวนแนะนำตัวหน่อยว่าเป็นขายอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็จะไปหาทานที่ไหนได้บ้างแล้วก็ความพิเศษของไอศกรีมซอฟเสิร์ฟเป็นยังไงค่ะค่ะชื่อร้านเฮโจไอศกรีมค่ะปกติเราขายอยู่ที่กรุงเทพค่ะวิ่งตามคอนโดมิเนียมค่ะหน้าห้างค่ะไอศกรีมของเรามี2รสชาติหลักๆค่ะที่ขายดีๆนะคะมีวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็ทูโทนค่ะเนื้อไอศกรีมจะหนักทานแล้วอิ่มท้องค่ะและที่สำคัญอันใหญ่มากไม่เชื่อ PMC ไม่เชื่ออ่ะอันนี้เขาคุยว่าไอติมเขาไอศกรีมเขาอันใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตไม่เชื่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองชิมไอศกรีมกันนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่ยังสบายสบายอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละคันนะคะจะยังเดินทางกันมาไม่ถึงนะคะสำหรับรถที่กำลังเดินทางมาออกจากด่านตม.มานะคะขอบคุณค่ะไอศกรีมอุ่นจิอันอุ่นจิด้วยไอศกรีมอุ่นจินะอันนี้อันละกี่บาทคะขออนุญาต60 บาทนะคะกินแล้วอิ่มเลยนะคะอิ่มถึงเย็นค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปสัมภาษณ์ทีมงานนะคะที่มีเขาเรียกว่าเป็นเวลคัมกิฟต์นะคะคุณผู้ชมค่ะที่นำมารอรับเหล่านักขับของเรานะคะซึ่งการเข้าประเทศไทยนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ชินกับอากาศเนาะก็เลยเรียกว่าเตรียมผ้าขาวม้ามาไว้รอซับเหงื่อนะคะต้องขออนุญาตแนะนำนะคะนี่เป็นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วนะคะท่านศรีเมืองนะคะและท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วค่ะท่านมุทิตาค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตท่านแนะนำหน่อยค่ะวันนี้ฮิ้วตะกร้าอะไรมาคะวันนี้ก็มีผ้าขาวม้าจากบ้านหนองโควิดที่ท่านท่องเที่ยวสนับสนุนในการมาต้อนรับกับนักแรลลี่ครั้งนี้ครับผมค่ะขออนุญาตค่ะค่ะก็เขาชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็เอาไปคล้องคอมั่งแล้วก็บอกว่าผ้าขาวม้าของเราเนี่ยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปที่ใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะจะต้องมีติดไม้ติดมือกลับไปเพราะว่ามันเป็นสินค้าเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็วันนี้ทางจังหวัดสระแก้วนะคะก็มอบให้เป็นของที่ระลึกนะคะให้กับที่มากับขบวนค่ะนักท่องเที่ยวที่มากับขบวนแรลลี่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มียาดมด้วยมาเพิ่มเติมค่ะพี่ดุลอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะมาช่วยเสริมค่ะอธิบายหน่อยไหนเลยครับค่ะอันนี้จะเป็นผ้าขาวม้าที่ทอมือนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้งานร้อนนะคะเร่งทอกันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้รับทราบว่าจะมีคณะนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะแล้วก็มีการสั่งทอเป็นพิเศษนะคะเป็นผ้าทอมือแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นได้ที่เหลือจากการทอผ้านะคะต่างนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าของบ้านหนองโควินขึ้นจริงมีหลายๆชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาดูงานนะคะแล้วก็นำมาเรียนรู้แล้วก็ไปทอใช้กันที่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นของขวัญเป็นเวลคัมกิฟต์ที่หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่คะไม่เท่าไหร่แล้วให้น้องมีก่อนขอบพระคุณค่ะการเป็นสื่อข่าวมันก็ได้อย่างนี้นะคะไอติมก็ได้ผ้าขาวม้าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะก็นี่คือใช้ก็ถ้าเหงื่อออกแล้วก็ต้องเหงื่อได้เลยนะคะคาดเอวก็ได้คาดเอวก็ได้ใช่ไหมตอนนี้คือเหล่าทางรถหรูของเรานะคะเริ่มมีการตั้งขบวนแล้วนะคะที่จะออกเดินทางไปสู่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งคืนนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะไปติดตามชมกันได้นะคะว่าเขาจะมีกิจกรรมกันนะคะที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะคะก็น่าจะมีเหล่าเซเลบของคณะนะคะกัมบอลนะคะแล้วก็ DDE นะคะไปถ่าย
ลงยูทูบเบอร์ลงช่อง YouTube ของเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มีการทยอยเดินทางออกไปแล้วนะคะฟังเสียงแล้วมันช่างตื่นเต้นเร้าใจซะเหลือเกินนะคะสำหรับเสียงรถหรูๆนะคะเสียงรถไฮเปอร์คาร์ของเรานะคะก็ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสำหรับการเดินทางนะคะก็จะใช้ถนนเลี่ยงเมืองอรัญญประเทศนะคะแล้วก็ไปเส้นวัฒนานครนะคะเข้า359ค่ะซึ่งก็อาจจะมีบางช่วงนะคะที่หลายๆท่านให้ความเป็นห่วงมาเหมือนกันนะคะว่ามีการทำถนนนะคะจะเป็นอะไรไหมนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็แจ้งทางทีมงานเป็นคณะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะขออนุญาตส่งกลับไปที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกสักครู่ค่ะโอเคไหมตัดภาพไปแล้วไปแล้วเครื่องค้างเป็นไงบ้างพี่กลัวว่ามันจะละลายหมดที่เลยต้องรีบจัดการให้ก่อนมันก็เลยสภาพมันประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราต้องรอที่ประตูก่อนไหมหรือว่าเราจบแล้วเราตรงนู้นเห็นมินแจ้งว่าแค่50นาทีนะยังไงเราก็ต้องน่าจะสแตนบายจุดรอไว้อีกแล้วก็เตรียมที่จะออกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการตรวจข้อมูลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ตากอนนะคะในเรื่องของตม.ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของทางเจ้าหน้าที่ขนส่งที่เขามีการอำนวยความสะดวกแล้วก็กำลังจะปล่อยออกไปค่ะแต่ละคันเนี่ยค่ะกำลังจะเดินทางต่อไปนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายคณะแรลลี่ในคืนนี้เนี่ยนะคะก็จะไปที่กรุงเทพมหานครค่ะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะไปจอดรถที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเพื่อร่วมกิจกรรม Public Event นะคะเป็นกิจกรรมที่ก็ค่อนข้างที่จะอลังการแล้วก็เป็นการไลฟ์สดดนตรีตรงนั้นด้วยนะคะของทางทีมกัมบอล 3,000 ที่จะไปเข้าร่วมนะคะขบวนเตรียมนะคะตอนนี้กำลังจะไปค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆนะคะหลายคันเคลื่อนขบวนกันออกไปนะคะที่จะไปกรุงเทพมหานครนะคะรับเอกสารอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวเคลื่อนขบวนก่อนหน้านี้ก็เดินทางกันไปที่ปั๊มน้ำมันอย่างที่หลายๆท่านเห็นภาพอะค่ะส่วนกิจกรรมของวันนี้เนี่ยถ้าอย่างที่บอกไปถึงกรุงเทพนะคะวันต่อมาค่ะวันพุธที่18ค่ะเดี๋ยวจะมีการเดินทางนะคะไปสุดท้ายเนี่ยก็คือที่ท่าเรือคลองจีราดนะคะขึ้นเรือไปที่ราวดีรีสอร์ทนะคะพักรับประทานอาหารเย็นแล้วก็มีการเดินทางไปต่อที่กระบี่ด้วยเดินทางเป็นเส้นตรงลงใต้กันเลยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศตอนนี้กันก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็รุมฮัลโหลไมค์ครับทีมครับจากทีม36ครับโอ้เขาพูดไทยได้ You speak Thai pretty good ใช่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพใช่สัมภาษณ์ได้ไหมคะจะ interview okay just hold on the side same to the Thai people we are live on Facebook and YouTube oh wowสวัสดีครับประเทศไทยครับสนุกมากกัมโบล่ะเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์คืนนี้นะมาอยู่ฝรั่งเป็นคนสหราชอาณาจักรอังกฤษใช่แต่อยู่ที่กรุงเทพ18ปีเพื่อนคนนี้เพื่อนสนิทคนนี้มาครับใช่มั้ยคะครับจากไซกอนถึงสิงคโปร์สุดยอดทุกวันสุดยอดไซกอนเวียดนามใช่ you drive to five countries yeah until final trip to Singapore แล้วเขา drive back to your country yeah the flight ไม่บินกลับนะคะไม่ได้ขับกลับ hello hello HH Sterato CDJ no he'sWhat are you? I'm an inventor. He's an entrepreneur. Slovenia. Oh. แต่เรารักรักประเทศไทยด้วยนะนะคะก็อยู่ประเทศไทยมาประมาณ18ปีทำงานที่นี่ด้วยนะคะพูดได้ส่วนเพื่อนนี่ก็ขับ
5ประเทศนะคะตั้งแต่ไซงอนไปจุดสุดท้ายเดี๋ยวค่ะจะไปด้วยกัน you go together to Singapore นะคะด้วยกันนะคะสุดท้ายก็คือที่สิงคโปร์ที่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ไปกันนะคะกิจกรรมครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการระดมทุนนะคะเพื่อเด็กด้อยโอกาสด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็ไปของประเทศไทยเนี่ยก็คือสร้างสนามฟุตบอลซ่อมแซมสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เกาะปันหยีที่จังหวัดพังงานะคะค่ะ and hello to my wife May okay my baby one more time hello to my wife May and my baby Theo see you tonight you see พี่ถึง we are live now wow yeah see you เขาทักทายครอบครัวHave a nice trip. ขอทักทายครอบครัวนะคะทักทายลูกทักทายอะไรเพราะว่าเห็นไลฟ์ตัวเองอยู่ใน Facebook ไลฟ์ตอนนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะขบวนเริ่มรถเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็จะไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรถที่จอดอยู่ข้างด้านในกันเยอะๆเลยนะคะว่าตอนนี้มีคันไหนที่หลายท่านอาจจะแบบเคยเห็นทางออนไลน์โลกโซเชียลต่างๆหรือว่าเคยเห็นในภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการโปรโมททางกัมบอล 3,000 TikTok นะคะหรือจะเป็นทาง Instagram ของทาง Celebrity ที่เขามีการถ่ายลง Instagram กันในระหว่างทางแล้วก็เดี๋ยวจะมาได้เห็นจริงๆตอนนี้ก็เห็นทาง Facebook Live กรมประชาสัมพันธ์ของเราก่อนหรือว่า YouTube สำนักประชาสัมพันธ์เขต7ของเราได้ด้วยนะคะมาสรติค่ะคันนี้นะคะนะคะมากัน2คนนะคะ Where are you fromEverything good? Yes. Excited to check out Thailand here, representing Miami, Florida, MC20 Heritage Edition. We love you. Have an awesome time. Have a nice trip. Yeah. นี่แหละค่ะก็ตื่นเต้นนะคะสำหรับการที่จะเช็คอินเข้าประเทศไทยจากจุดนี้เพื่อที่จะผ่านเข้าไปข้างในนะคะพูดเร็วมากเลยอ่ะเราก็จะฟังได้เป็นช่วงๆนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวไปดูต่อกันเดี๋ยวรอเข้ามาเดี๋ยวรอเข้ามาใจเย็นตรงนี้ก็ค่อยๆทยอยผ่านแล้วนะเดี๋ยวไปดูตรงปั๊มน้ำมันกันนะคะว่าตอนนี้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันรถเป็นยังไงกันบ้างคะครับชุดที่2นะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่ปั๊มปตท.สาขาเลี่ยงเมืองอรัญญประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะก็ตื่นเต้นนะคะส่วนตัวก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็ตื่นเต้นคึกคักมากๆเลยนะคะมีรถซุปเปอร์คาร์หลายๆคันที่มาจอดรอให้บริการในการล้างรถอยู่นะคะตอนนี้ที่เป็นคณะ Eco Car Wash Society นะคะที่มาให้บริการในการล้างรถนะคะเรียกว่าเป็นรถเป็นบริการล้างด้วยระบบไอน้ำนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ล้างได้รวดเร็วด้วยนะคะคันนี้เป็นเบนซ์นะคะเป็นเบนซ์สองที่นั่งนะคะชื่อรุ่นเนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะคะเพราะว่ามากันหลากหลายคันจริงๆค่ะคือจำไม่หมดจริงๆนะคะแต่ละคันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียงเนี่ยกระหึ่มเร้าใจมากๆเลยนะคะอันนี้นะก็ต้องบอกว่าขยับขึ้นมาสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวคันต่อไปนะคะจะมาล้างต่อได้เลยนะคะก็จะมีทีมงานนะคะฝ่ายฉีดน้ำนะคะแล้วก็ฝ่ายเช็ดรถทำความสะอาดให้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านนะคะต้องเห็นอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพสำหรับการดูแลรถซุปเปอร์คาร์โดยตรงเลยนะคะพี่ๆเขาบอกว่าปกติเนี่ยรถที่เคยให้บริการเนี่ยไม่ได้เลอะถึงขนาดนี้ไม่ได้เปื้อนถึงขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ขับกันในสนามนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งคือขับแรลลี่นะคะแล้วก็ผ่านมาแล้วเนี่ยถึง2ประเทศนะคะเข้าประเทศไทยเป็นประเทศที่3แล้วนะคะก็อาจจะต้องไปเจอโลกกว้างมากันเยอะสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับรถซุปเปอร์คาร์ที่เราเห็นกันในช่วงนี้ค่ะก็เลยทำให้ดูหมองๆไปนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพอล้างเสร็จนะคะก็จะเห็นถึงความเอี่ยมความใสของรถกันแล้วนะคะ
ซึ่งคณะกัมบอล 3,000 คณะนี้นะคะต้องบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของเขาด้วยนะคะแล้วก็นับว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มามีชื่อของประเทศไทยนะคะในการเป็นเส้นทางของเขาในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เขามาเที่ยวประเทศไทยนะเส้นทางทางผ่านไปยังสิงคโปร์ครั้งนี้นะคะเป็นการโปรโมทนะคะประเทศไทยให้ชาวโลกให้คนทั่วโลกได้รู้จักได้เห็นเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ดีเลยนะคะเพราะว่าการที่มีคณะเดินทางมานะคะหลายๆท่านน่าจะรู้จักเนาะ DDE นะคะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะโดยส่วนตัวเองก็โอ้โหแอบชื่นชมแอบดูติดตามอยู่ใน YouTube เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะก็หลายๆท่านก็คือกำลังระดมทีมนะคะในการทำความสะอาดรถกันอยู่ค่ะส่วนนักขับนะคะบางท่านก็คือรออยู่บนรถเลยนะคะไม่ต้องลงรถเลยค่ะเพราะว่าใช้เวลาล้างแค่แป๊บเดียวนะคะประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นนะคะส่วนบางท่านก็จอดรถไว้นะคะแล้วก็ลงไปดื่มกาแฟกันก่อนลงไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีการเตรียมอาหารไว้รอรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งเป็นผัดไทยนะคะเรียกเนเจอร์ของประเทศไทยเลยนะคะใครๆมาก็ต้องถามหาผัดไทยเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากผัดไทยแล้วนะคะก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวผัดไทยเดี๋ยวไม่อยู่ท้องนะคะไม่ชินมือนะคะก็ต้องมากินแฮมเบอร์เกอร์กันนิดนึงนะคะมีแฮมเบอร์เกอร์เป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะแฮมเบอร์เกอร์หมูที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแฮมเบอร์เกอร์กะเพราไก่ไข่ดาวค่ะก็คือเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างอาหารไทยกับอาหารตะวันตกไปด้วยนะคะก็กินทีเดียวได้2ชาติไปเลยนะคะแบบนี้ก็เก๋มากๆนะคะสำหรับแฮมเบอร์เกอร์กะเพราไก่ไข่ดาวนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเมืองไทยเมืองร้อนค่ะขนาดเรายังร้องหาไอศกรีมกันเลยนะคะก็มีไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนะคะที่มาเปิดร้านนะคะคอยให้บริการไว้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะได้พาคุณผู้ชมไปชมแล้วนะคะแล้วก็ชิมแทนคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าชื่นใจนะคะชื่นใจเหมาะกับช่วงนี้จริงๆนะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแต่ว่าจะว่าไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้นะคะอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นใจนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคือมีฝนตกนะคะแต่ว่าพอช่วงเที่ยงมาช่วงบ่ายมานะคะตอนนี้ก็คือมีแดดนะคะทำให้หลายๆท่านเนี่ยถ่ายรูปกับรถนะคะออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีพี่ๆน้องๆในพื้นที่นะคะที่มารอชมบารมีนะคะของรถหรูกันด้วยนะคะก็มายืนถ่ายรูปกันได้เลยนะคะทางเจ้าของรถทางคนขับก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงแต่อย่างใดนะคะสามารถที่จะมาถ่ายรูปกันใกล้ๆได้เลยมาสัมผัสกันได้เลยนะคะแต่ว่าเราเองก็ไม่กล้าเข้าใกล้กันมากหรอกเนาะกลัวไปทำของเขาสีตกสีเป็นรอยไหมคะเพราะว่าสีแพงนะคะรถพวกนี้คือต้องบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยต้องมี10ล้าน30ล้าน50ล้านก็มีนะคุณผู้ชมค่ะบางคันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสีเปลี่ยนเลยนะคะที่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรเปลี่ยนเป็นสีเทานะคะพอล้างมาอ๋อจริงๆแล้วคันนี้คือสีฟ้านะคะก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องไปลุยฝุ่นมานะคะจากถนนของทางฝั่งประเทศเวียดนามแล้วก็กัมพูชานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะต้องเอามาเตรียมล้างรถเพื่อที่จะเข้าไปร่วมงานที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีการจัดงานต้อนรับคณะกัมโบ 3,000 ด้วยนะคะโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านสุรไทยเลิศเกษมค่ะก็จะไปให้การต้อนรับคณะนี้ด้วยตนเองเลยนะคะก็ถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนะคะอาจจะรถมากสักนิดนึงนะคะแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ต้องบอกเลยว่ามีงานใหญ่นะคะคนเยอะมากๆอาจจะต้องถ้าหากว่าอยากไปดูนะคะอาจจะต้องเผื่อเวลากันสักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นเวลาจะเริ่มประมาณ 19:00 น.นะคะและช่วงนี้นะคะก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงนะคะสำหรับเส้นทางการเดินทางของคณะกัมบอล 3,000 ค่ะซึ่งที่จังหวัดสระแก้วนะคะเป็นจุดแรกนะคะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยค่ะที่คณะกัมบอล 3,000 เขาได้เดินทางเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะ
ไปทางเส้นของวัฒนครนะคะออก359เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะแล้วไปเข้ามอเตอร์เวย์ที่บางปะกงนะคะหลังจากเข้ามอเตอร์เวย์บางปะกงก็จะยิงยาวไปลงเซ็นทรัลเวิลด์กันเลยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเดินทางจากออกจากกรุงเทพมหานครนะคะมุ่งหน้าลงทางใต้ของประเทศไทยค่ะก็จะเดินทางผ่านอะไรล่ะชุมพรใช่ไหมเริ่มหลงจังหวัดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะต้องมีการเดินทางผ่านจังหวัดชุมพรนะคะลงไปจนพักรถที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการไปทำกิจกรรมด้วยนะคะที่เกาะปัญหยีจังหวัดพังงานะคะก็จะไปกันที่จังหวัดพังงานะคะที่เกาะปัญหยีค่ะก็ทางคณะนี้นะคะจะไปร่วมกันเล่นฟุตบอลที่สนามฟุตบอลลอยน้ำของเกาะปัญหยีจังหวัดพังงาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคณะนี้ไม่ได้มาเที่ยวแล้วไม่ได้มาแค่มาเตะฟุตบอลอย่างเดียวนะคะมีการนำเอาอุปกรณ์กีฬามามอบด้วยนำเงินบริจาคมามอบด้วยนะคะนำเงินบริจาคที่จะมอบให้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะไปซ่อมแซมบำรุงสนามฟุตบอลของเกาะปัญหยีนะคะสนามฟุตบอลลอยน้ำนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเสร็จจากเกาะปัญหยีจังหวัดพังงาค่ะเขาก็จะเดินทางไปออกด่านของประเทศไทยนะคะที่ช่องทางของจังหวัดสตูลค่ะและก็เดินทางไปการต่อที่ประเทศมาเลเซียนะคะและจุดสิ้นสุดของทริปนี้นะคะก็คือประเทศสิงคโปร์ในการแข่ง F1 นะคะในการไปชม F1 กันนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็พบกับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะผู้สนับสนุนผ้าขาวม้าแล้วก็ยาดมสำหรับงานนี้นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตท่านแนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะก็วันดีเผื่ออุดมนะคะก็อยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกค่ะซึ่งดูแลสระแก้วด้วยนะคะวันนี้ก็ได้นำในอันนี้นะคะจะเป็นผ้าขาวม้าจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วนะคะที่ได้มามอบให้กับคณะแกมโบที่มา120คันในวันนี้นะคะก็ในส่วนของการท่องเที่ยวของเรานะคะก็ยินดีต้อนรับคณะเพื่อที่เดินทางเข้ามาแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าดูแหล่งท่องเที่ยวนะคะได้ช้อปปิ้งได้กินได้ใช้อยู่ในประเทศไทยค่ะถึงแม้จะอยู่แค่ประมาณสัก 2-3 วันเนาะแต่ว่าก็จะได้แตะในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งต่างๆอย่างเช่นตัวเซ็นทรัลเวิลด์เนาะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวก็ทำให้สามารถ PR แหล่งท่องเที่ยวเอาน้องอย่าบังพ่อไอ้ต้องถ่ายอะไรที่ล่ะฮะต้องถ่ายอะไรที่ล่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะวันนี้โหเป็นของขวัญที่เก๋มากมากนะคะถ้าบอกอ๋อค่ะเจ้าบ้านที่ดีนะคะก็ต้อนรับขับสู้กับแขกผู้มาเยือนนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามาจากหลากหลายประเทศนะคะที่พี่สัมภาษณ์ก็มีทั้งอเมริกามาเลเซียมีจากทางฝรั่งเศสของประเทศไทยนะคะได้ออกไปสู่สายตาของชาวโลกเลยนะคะอ่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ชังคณะนะคะก็ได้มีการเดินมารับอาหารกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะสัมภาษณ์นักอีกคนมาครับว่าประทับใจกับอาหารไทยยังไงแต่อะไรไหมโอเคและหลายๆท่านนะคะก็ได้รับประทานอาหารไทยแล้วนี่คะผัดไทยนี่คะเฮลโลโอ้
You know Pad Thai? You know Pad Thai? Pad Thai, the food? Yes. Yes. I know the food. Something with it? Enjoy the coffee cup. Thank you. Enjoy. Oh, thank you. No money. This free. This free. Two for you. Two for you. Oh, thank you. Well, Thai culture, Thai gift for you. Oh, I have a gift that's in the car. Oh, okay. I just got hot. Okay. Yeah. ได้แล้ว ได้แล้ว ต้องหาคันที่เดี๋ยวเดิมแล้วตอนนี้นะคะก็หลายๆท่านนะคะก็มารับที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะต้องเป็นแฮมเบอร์เกอร์กะเพราไก่ไข่ดาวนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผัดไทยนะคะรวมไปถึงกาแฟจากร้านอเมซอนด้วยนะคะมีไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนะคะที่นำมาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวหลายๆท่านเลยนะคะตอนนี้คือเรียกว่าเป็นอาหารที่ทางทีมงานทางออร์แกไนซ์เขาได้จัดไว้คอยบริการนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยคือไม่ได้จะต้องจ่ายเงินนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็พี่ผู้หญิงท่านนั้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยนึกว่าจะต้องจ่ายเงินนะคะก็ไม่ได้มีการเตรียมเงินไว้นะคะแล้วก็ได้ให้ที่เป็นพนักงานไปนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้ผ้าขาวม้าของเราก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ในตะกร้าอยู่นะคะถ้าหากว่าตอนนี้นะคะมีท่านใดที่ลงจากรถนะคะแล้วก็เข้าไปพบพูดคุยทักทายกันนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะท่านท่องเที่ยวนะคะที่คอยรอที่จะมอบของที่ระลึกให้นะคะมีน้องๆ นะคะมาถ่ายรูปคู่กับรถหรูด้วยนะคะตอนนี้ท่านผอ.ไปมอบผ้าขาวม้าด้วยนะคะเฮลโล guys this welcome gift from Thailand yeah, thank you so much for your welcome where are you from I'm from France I'm living in Paris oh Paris. Yes Paris oh. how about four tip about what yes four tip this tip you You can first time in Thailand? No, it's the fourth time in Thailand. I went in Bangkok, in Koh Samui, in Phuket. Oh. I know very well your country. Yes. I appreciate them a lot, this country. I'm so happy to be in Thailand. Okay. Relax. Thank you. ค่ะก็เขาบอกว่าเขามาที่ประเทศไทยหลายครั้งแล้วนะคะมาจากปารีสนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงคอกพัทยานะคะก็คือมาหลายรอบแล้วแล้วก็ชอบเป็นเมืองไทยมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ให้เป็นเวลคัมกิฟต์คือพ่อของม้าของไทยด้วยนะคะเจออีกท่านนึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยากแจกนะคะเฮลโลเวลคัมทูไทยแลนด์ไฮเฮลโลเวลคัม Are you fromI'm from Poland. Poland? Yes, Poland. Are you hot? Yes, I'm you hot. You can this absolutely. Thank you so much. Okay. Good to be here. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. ค่ะก็ตอนนี้นะหลายๆท่านเริ่มที่จะเข้ามาต่อคิวในการล้างรถนะคะแล้วก็พักผ่อนรับประทานอาหารกันแล้วนะคะเราอาจจะต้องให้เวลานะคะในการพักผ่อนของเขาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเดินทางกันอีกหลายร้อยกิโลอยู่นะคะกว่าที่จะเข้ากรุงเทพมหานครนะคะก็จะใช้เส้นทาง359นะคะจากตรงนี้นะถนนเลี่ยงเมืองไปเชื่อมต่อ359แล้วก็จะเข้าจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะเข้ามอเตอร์เวย์ตรงช่วงของด่านบางปะกงนะคะแล้วก็จะเข้ากรุงเทพมหานครที่ตรงเข้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่มอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็เข้ากรุงเทพมหานครไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นจุดจัดกิจกรรมในคืนนี้ด้วยนะคะสำหรับที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะขอบคุณอเมซอนที่ให้
สัญญาณเน็ตตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะคะสำหรับการไลฟ์สดนะคะก็ต้องขอขอบคุณ Amazon ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสัญญาณเน็ตให้กับเรานะคะในการไลฟ์สดถ่ายทอดบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันในตอนนี้นะคะหลายๆท่านน่าจะตื่นเต้นพอๆกันเลยนะคะที่ได้มีการชมภาพบรรยากาศของรถหรูที่เข้ามาในประเทศไทยในครั้งนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะคะต้องบอกว่าหายากมากๆเลยนะคะกับการที่จะมีรถหรูถึง102คันนะคะในการเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมๆกันแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มด้วยนะคะที่ทางอเมซอนนะคะได้จัดเตรียมไว้นะคะรอให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทีมงานทางคณะทีมงานของพวกเรากันด้วยนะคะในบรรยากาศที่ร้อนๆแบบนี้ก็ได้สดชื่นกันนะคะดื่มกาแฟดื่มชากันนะคะและเดี๋ยวตอนนี้นะคะไม่ใช่สิไม่ใช่ตอนนี้ตอนช่วงเย็นนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามบรรยากาศที่เซ็นทรัลเวิลด์กันด้วยนะคะว่าไปก็อยากจะตามไปกับคันไหนสักคันหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมีคันไหนให้ติดรถนั่งไปด้วยได้ไหมคะอยากไปเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะคะตอนนี้ก็หลายๆท่านนะคะเข้าไปสัมผัสนะคะถ่ายรูปกับรถหรูนะคะไม่ว่าจะเป็น Lamborghini นะคะLamborghini นะคะ Rolls-Royce นะคะ Benz นะคะ Bentley ด้วยนะคะโอ้แต่ละคันนะคะบอกว่ามีแต่รถแพงๆนะคะตอนนี้บางทีก็อยากเข้าไปดูใกล้ๆเหมือนกันนะคะแต่ก็เกรงใจนะคะกลัวสีจะไปตกใส่รถเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยคือสวยๆนะคะมีการแต่งมีการเรียกว่าไม่ใช่รถธรรมดานะเราจะหารถแบบนี้จากทางบนท้องถนนทั่วไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่งานนี้นะคะก็ต้องฝากขอฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ใช้รถใช้ถนนที่จะเป็นเส้นทางผ่านของคณะกัมบอล 3,000 กันสักนิดนึงนะคะคือทางคณะเนี่ยไม่ได้มีการปิดถนนนะคะไม่ได้มีการนำขบวนไม่ได้มีการใช้สัญญาณใช้สิทธิพิเศษอะไรใดๆนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ารถเพิ่มมาอีกร้อยกว่าคันนะคะก็น่าจะเยอะกว่าปกติกันสักนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังการเพิ่มสักนิดนึงค่ะสำหรับที่เป็นการเดินทางในครั้งนี้นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะคะมาแป๊บเดียวเองค่ะก็คือแค่ผ่านไปนะคะช่วงเวลานี้เดี๋ยวทางคณะเนี่ยพอพักผ่อนเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็จะออกเดินทางผ่านไปยังกรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอยากให้เราเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีด้วยกันนะคะและช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะขอเวลาให้ทางไดเวอร์ของเราได้พักผ่อนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปพบกับไลฟ์สดที่บรรยากาศที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ทางทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังจากทุกท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้กัมบอลข่าวหน้ามาใหม่เรามาเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ